ด้านของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะก็บอกว่ายืนยันในการหาทางออกประเทศแบบรอบคอบและคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้หรือว่าสำหรับบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีการหารือนอกรอบกันต่อด้วยค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยบอกว่าบ่ายวันนี้ได้มีการนัดหมายให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมประชุมนอกรอบอีกครั้งในเวลา 13:30 นาทีโดยได้ประสานฝ่ายรัฐบาลรักษาการมาร่วมชี้แจงด้วยสำหรับการหารือถึงการแก้ไขปัญหาทางการเมืองขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทางออกประเทศที่จะนำเสนอได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและจะดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเนื่องจากประชาชนทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันโดยคุณสุรชัยวอนแกนนำทั้งสองฝ่ายอย่าปลุกระดมมวลชนให้ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาและขอให้รอฟังคำตอบอีกครั้งสำหรับแนวทางหาทางออกประเทศในวันพรุ่งนี้จะเชิญตัวแทนประธานศาลต่างๆและองค์กรอิสระมาหารือเพื่อทำเป็นข้อสรุปหาทางออกส่วนการจะใช้แนวทางนายกมาตรา7หรือไม่ขณะนี้ยังตอบไม่ได้เพราะจะต้องพิจารณาทุกข้อเสนอทั้งข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือแนวทางอื่นๆขณะนี้ยังไม่มีการตัดแนวทางใดออกสำหรับกระบวนการทางหาทางออกประเทศคุณสุรชัยบอกว่าตั้งเป้าจะสำเร็จภายใน1สัปดาห์หากข้อเสนอของสว.ไม่ได้การยอมรับก็จะกลับไปทำงานฝ่ายนิติบัญญัติส่วนนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ระบุว่าประธานวุฒิสภารับปากจะดำเนินการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการตกลงในลักษณะนั้น